นี่จะอธิบายถึงเรื่องวิธีหาจิตจิตนี่เรื่องของสำคัญที่สุดเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีจิตทุกคนแต่หากเราไม่เห็นจิตเราใช้จิตมาเกิดเราเกิดกับพ่อจิตเราเป็นอยู่กับพ่อจิตเราจะตายไปกับพ่อจิตแต่จิตแท้นั้นคือตัวอะไรหาก็ไม่เห็นลืมตาขึ้นมองหาไม่เห็นตัวจิตตัวนั้นไม่ทราบไปที่ไหนจิตมีตั้งหากว่าเราสังเกตดูแล้วไม่มีตัวมีตนความรู้สึกความนึกความคิดนั่นแหละคือตัวจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าลืมตาแล้วไม่เห็นถ้าหลับตาแล้วเห็นหรอถ้าหากเราไม่เห็นตัวจิตท่านี้จิตมันพาเราไปเที่ยวว่อนทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสทั้งหลายสารพัดทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งนั้นที่ท่านพูดทั้งเรื่องเจตสิกก็คืออาการของจิตที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลายน้อยแต่ทั้งประการนั้นก็เกิดจากจิตอันเดียวแต่ผู้ที่เห็นในหลายรู้ในหลายนั้นคือรู้หลายรู้เรื่องตำราแต่ตัวจิตแท้ไม่เห็นว่าตามตำราเฉยท่านว่าแล้วก็ว่าไปตามนั่นแหละกิเลสท่านหาท่านหาแล้วแต่ก็ว่าไปตามเรื่องตามเรานัดตั้งต้นตั้งแต่ขันหาอายตนะพิจารณาขันหาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าขันหารวมมาเรียกว่ามีสองอย่างคือมีรูปกับนามแต่มันรูปกับนามพูดทั้งเรื่องนามมันไม่เห็นเลยรูปเห็นได้นามก็คือจิตทำยังไงพวกเราจะเห็นจิตถ้ามีจิตก็พาเราว่อนอย่างนี้แหละเที่ยวเหนือล่องใต้แล้วไปทุกอย่างทุกประการไปทั่วทุกทิศทุกทางเลยแล้วคุมจิตไม่อยู่รักษาจิตไม่ได้พาให้เราทุกข์เราร้อนพาให้เป็นเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ก็จิตนั่นแหละถ้ามีจิตแล้วไม่มีอะไรหรอกตัวของเราเหมือนกับถอนไม้หรือถอนฝืนไม่รู้สึกเลยใครจะสับจะบันใครจะเผาจะอะไรต่างๆทุกอย่างไม่รู้สึกทั้งนั้นปรากฏเห็นทางตาก็เรียกว่าจิตแต่คนไม่เห็นตัวจักตัวจิตแต่เห็นแต่ทางตาที่ตาเห็นนะเข้าใจว่าจิตไม่ใช่จิตตาเห็นดังนั้นแสงกระทบเข้ามาก็เห็นเท่านั้นหูได้ยินก็เหมือนกันหูมากระทบเขามันก็ได้ยินจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายสัมผัสอะไรต่างๆหมดทุกสิ่งอันนั้นไม่ใช่ตัวจิตอันนั้นเป็นเรื่องกระทบกันดังหันกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปแล้วอะไรอีกคราวนี้จิตหาลองดูในตัวเรานี่แหละหาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่ไหนจิตแท้มันอยู่ที่ไหนกันเมื่อหาจิตไม่เห็นแล้วมันคนที่หาจิตนะมันไม่เห็นคนใดเป็นคนหามันยังมีอีกซ้อนอีกเลยมันคนหาจิตนะใครเป็นคนหามีแต่คนหาไม่รู้จักมีแต่สิ่งที่หาสิ่งที่ไปหานั้นเห็นเห็นหรอแต่ผู้หาไม่เห็นอีกแหละอย่างว่าเห็นรูปเห็นได้เสียงเห็นรูปรูปนึงเห็นแหละ
แต่ผู้เห็นเนี่ยใครเป็นคนเห็นมันต้องหาตัวนั้นสิถึงจะเห็นจิตมันต้องเป็นหนึ่งถ้าไม่ใช่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่จิตจิตนั้นเป็นหนึ่งจิตนั้นเป็นหนึ่งกายเป็นใจกายตัวจิตนั้นกลายเป็นใจอันที่มันหนึ่งมันเฉยๆมันคิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความรู้สึกเฉยๆนั่นนะแต่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรทั้งหมดมันความเฉยๆอย่างนั้นนั่นกลายเป็นใจคิดมันกลายเป็นใจในคำพีในหนังสือต่างๆนั้นก็พูดหรอกจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านพูดสลับกันบางแห่งนั้นก็พูดเป็นจิตบางแห่งนั้นก็พูดเป็นใจอย่างท่านพูดว่ามโนปุพังขมาธมาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนคือใจคุณนึกคุณน้อมนั่นแหละคุณนึกตอนทีแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่คิดนึกน้อมทีแรกนะนั่นแหละคือตัวใจมโนเสมโนมายาสำเร็จแล้วโดยใจมโนเศรษฐามโนมายาใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจพูดก็จะพูดจะจาแล้วสำเร็จแล้วโดยใจนั่นนั่นพูดถึงเรื่องมโนคือใจขันจิตและขันนี้พูดถึงเรื่องจิตอีกจิตตังกับพัสรังขันตุเกงกิเลสเหตุท่านพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นของพัดสอนคือมันผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาคันธุกากิเลสต่างหากกิเลสมันจรมาที่จะเกิดกิเลสเพราะกิเลสมันจรมาอันนี้พูดถึงเรื่องจิตคิดดูว่าถ้าหากจิตเป็นของเศร้าหมองแล้วใครจะทำให้บริสุทธิ์ได้ไม่มีเลยเหตุนั้นจึงท่านเรียกว่าจิตตังพัสรังจิตเป็นของพัสสอนอยู่ตลอดเวลาอาคันตุกะเจอาคันตุกะเจต่างหากที่มาพัวพันให้มัวหมองทำไงเรียนรู้จักจิตตังพัสสอนจิตกับใจนั้นเข้ามารวมกันแล้วกันเองพูดถึงเรื่องจิตแล้วก็พูดเรื่องใจมารวมมันเข้าขานี่มารวมเข้าเป็นใจให้พูดเป็นใจนะขานี่เมื่อเป็นประพัดสอนให้รวมเป็นใจความที่ประพัดสอนนั้นหมายความถึงจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งจึงจะเห็นจึงจะเห็นจิตนั่นเรียกว่าใจใช่ไหมเรียกว่าใจในที่นี้ถ้าหากคิดนั่นนึกปรุงแต่งอยู่มันเศร้าหมองถ้าจิตคล่องใสแท้นั้นต้องสะอาดปราศจากความคิดของนึกของปรุงของแต่งจะเรียกว่าใจเรามาพยายามขัดเกลากิเลสตรงนั้นอ่ะตรงที่อาการทุกข์กายกิเลสตรงนั้นแม่มันมีแม่มันเกิดขึ้นในที่นั้นจึงจะรู้เห็นสิ่งต่างๆถ้ามันใสสะอาดมันก็เห็นน่ะสิจะไม่เห็นยังไงน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ย่อมมองเห็นเงาในตนของเห็นเงาตนเองได้เพชรนินจินดาเขาเจรไนแล้ว
เป็นของใสสะอาดเพราะเนื้อมันเป็นของใสอยู่แต่เดิมถ้าหากเล็กมาลองดูแหละครับนี่ไม่มีแล้วไม่มีของใสหรอกเพราะของไม่ใสสะอาดจิตของคนเราเป็นของใสสะอาดมาแต่เดิมเหตุนั้นขัดเกลากิเลสหมดมันจึงเห็นความใสสะอาดจึงเรียกว่าจิตตังอภัสรังคราวนี้จะไม่เรียกจิตจะเรียกใจละครับมันเป็นสองอย่างอย่างเราเรียกไฟเนี่ยไฟคือความร้อนความร้อนก็คือไฟแสงสว่างก็คือไฟกำจัดความมืดก็คือไฟไฟแท้คือความร้อนนั่นแหละเป็นไฟแท้ร้อนในที่ใดไฟในที่นั้นไม่มีตนมีตัวหากว่าอบอุ่นในที่ใดเรียกว่าธาตุไฟในที่นั้นน่ะอยู่ในนั่งในบกก็ตามอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะเรียกว่าไฟจึงเรียกว่าใจคือของใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองในขณะที่เราทำความเพียรภาวนาไม่ต้องอื่นไกลละขณะที่นั่งทำความเพียรภาวนาเนี่ยทำให้ใจเป็นกลางๆที่เฉยสบายมันก็ถึงใจเท่านั้นเองคนสบายนั่นแหละเป็นใจคนที่เฉยนั่นแหละเป็นใจไม่มีอดีตอนาคตไม่มีบาปมีบุญตัวที่เฉยนั่นไม่มีอะไรทั้งหมดความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันออกไปจากใจท่านเรียกว่าจิตจิตคือคิดคือนึกคือปรุงคือแต่งนั่นเรียกว่าจิตมากมายอันนั้นเป็นคนสั่งส่วนใจไม่สั่งสงบคงที่จิตจึงเป็นคนสั่งปรุงแต่งปฏิบัติทุกอย่างในโลกอันนี้จิตทั้งนั้นเป็นคนปรุงคนแต่งและคนปรุงคนแต่งมันมีที่สิ้นที่สุดขันใจแล้วหมดเรื่องไม่มีปรุงแต่งเหตุนั้นพุทธศาสนาจึงสอนก็ถึงใจคือสอนทั้งที่สุดคือเข้าถึงความบริสุทธิ์นั่นเองสุดก็เลยที่สุดของทุกข์มันเองไม่มีทุกข์มีร้อนฉันเข้าถึงใจให้มันมีทุกข์มีร้อนหรอกไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกแล้วก็หมดเรื่องเท่านั้นเนี่ยมันปรุงแต่งกันไปมากมายหลงหลายไม่มีที่สิ้นที่สุดเหตุนั้นจึงว่าคนเรานั่นอ่ะไม่เคยเห็นใจของตนแต่น้อยแต่ใดมาเกิดก็เกิดเพราะใจเวลาตายก็ตายเพราะใจปรุงแต่งคิดนึกแสดงสารพัดทุกอย่างก็ใจวัดคนทั้งหลายโดยส่วนมากพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นพุทธศาสนาก็พูดเรื่องใจใจบุญใจกุศลใจบาปใจไม่หิดใจคิดประทุษร้ายสารพัดทุกใจโดยใจอย่างนั้นน่ะใจไม่ดีไม่งามถ้าพูดถึงเรื่องความดีความงามอ่ะใจบุญใจกุศลใจใสสะอาดบริสุทธิ์พูดถึงเรื่องใจอันเดียวใจมันต้องเป็นอันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่มีหลายอย่างมันหลายอย่างนะมันเป็นจิตต่างหากพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาถึงตัวหนึ่งนี่แหละตัวใจนี่แหละ
จึงจะเห็นเรื่องหลายเรื่องทั้งหลายทั้งหมดถ้าไม่เห็นตัวหนึ่งแต่ดาวจริงทั้งหลายก็ไม่เห็นทั้งนั้นอย่างคนหลังอย่างเรานับนะนับหนึ่งขึ้นเบื้องต้นหนึ่งใช่ปะหนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามหนึ่งสี่หนห้าหนหนึ่งเก้าหนสิบหนก็เป็นสิบแท้ที่จริงหนึ่งเดียวนะสิบก็จะนับหนึ่งอีกเหมือนกันนับหนึ่งทั้งสิบมันก็เป็นร้อยแท้ที่จริงนับอันเดียวเท่านั้นจะลืมคนเราไปนับสองสามสี่ห้าลืมซะลืมหนึ่งซะถ้านับลงหนึ่งแล้วหมดเรื่องไม่ต้องไปงมงายของมันไม่ต้องมากมายเหตุนั้นการทำภาวนาสมาธิทำตรงใจอันเป็นหนึ่งนี่แหละให้ถึงใจพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นสอนใจอย่างเดียวคนโดยส่วนมากเรื่องทำสมาธิภาวนาไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของพระพระก็ฟังท่านบางองค์ก่อนไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของกรรมฐานนวลไปคนหนึ่งแท้ที่จริงมันมีใจทุกคนหนึ่งให้เข้าหาใจนั่นก่อนเป็นกรรมฐานด้วยกันนั่นแหละเป็นภาวนาทำสมาธินั่นแหละเว้นแต่เราไม่ทำอธิบายถึงเรื่องใจให้ค้นหาใจให้พิจารณาเข้าถึงใจก่อนยุติเพียงแค่นี้บุญยังมีหลายอย่างคือทำบุญอย่างหนึ่งทำทานอย่างหนึ่งทำกุศลอย่างหนึ่งมีหลายอย่างทำทานคือการเราให้เรียกว่าทานทานังเทติคือสิ่งที่เราให้วัตถุสิ่งของที่เราให้เรียกว่าทานไม่ต้องเลือกสิ่งอะไรควรงดมนุษย์สัตว์ให้ไปทั้งนั้นอ่ะให้ได้ทั้งนั้นอ่ะว่าจะของมีของแล้วให้เรียกว่าให้ทานนั่นเรียกว่าให้ทานจะเกิดศรัทธาไม่เกิดศรัทธาก็เอาเถอะให้ทั้งนั้นอ่ะยังให้ใหญ่เขาไม่ได้อะไรให้ไปเงี้ยไม่คิดถึงบุญกุศลแก้ลำพานให้ไปเสียนั่นเรียกว่าทานท่านเรียกไอ้ทำบุญนะพานี้เกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งเจตนาที่ว่าบุญจริงจริงจังเลื่อมใสศรัทธาว่าทำบุญแล้วจะได้บุญอันนี้สงจะเกิดชั้นฟ้าสวรรค์จะได้ความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สวรรค์นิพพานสมบัติอะไรต่างๆคือต้องการและปรารถนาแท้ๆนี่การทำบุญนั่นนะปรารถนาผลตอบแทนนั่นเรียกว่าทำบุญทำกุศลนะครับนี่จิตที่มีคิดนึกดีความดีความชอบต่างๆเป็นกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลคิดด้วยใจไม่ได้สละจากข้าอะไรต้องทางภายนอกคิดด้วยใจกุศลนี่ที่เป็นในรูปาวจรก็มีการพิจารณากรรมฐานนี่แหละในพิจารณาสังขารร่างกายของเราเรียกว่ารูปาวจรอรูปาวจรพิจารณาทั้งเรื่องจิตอรูปาวจรพิจารณาทั้งในจิตโลกุตตรหมายความหนึ่งกุศลที่ปราศจากความอยากกังวลทั้งหมดแต่ว่าทำเพื่อประดับสติปัญญาเพื่อประดับปัญญาใจของตนเท่านั้นไม่ได้ปรารถนาเลยคือผู้ที่ถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดแล้วท่านไม่มีบาปมีบุญอะไรหรอกแต่ว่าทำไปเพื่อประดับจิตเมื่อมีชีวิตอยู่
นั่นเรียกว่ากุศลเห็นนั้นเราทำนี่ทำทานแล้วทำบุญแล้วแล้วก็ทำกุศลอีกคือนั่งภาวนานี่แหละนั้นของสูงโดยลำดับเพราะฉะนั้นยังตั้งใจทำภาวนาสมาธิให้มันแน่วแน่จิตถ้ามันลงหนึ่งปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ไม่มีอย่าไปคิดนึกขึ้นมาเลยของที่ลงมาแล้วส่วนอดีตอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องเอามาคำนึงถึงละเอาปัจจุบันอย่างนี้แหละเห็นแน่วแน่ลงเต็มที่แล้วมันจะลงได้โดยประการใดก็ให้มันลงไปเถอะเบื้องต้นให้คำให้มีปริกรรมภาวนาพุทโธหรือว่าจานาปาสติหรือยุบหนอพองหนออะไรก็ตามสัมมาทิฏฐิฉันขอให้เอานั้นเป็นอารมณ์เมื่อจิตมารวมไปแล้วนั้นปล่อยวางหมดของนั้นมันวางเองถึงไม่วางก็ต้องวางถึงไม่วางเองก็เราก็ต้องวางเหมือนกันเอาความที่มันนิ่งแน่วอยู่หนึ่งนั่นแหละเห็นใจของเรานั่นแหละเป็นของสำคัญอย่างยิ่งเพราะการเห็นใจนี้เป็นของเลิศประเสริฐเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้รู้จักเรื่องของตนถ้าไม่เห็นเรื่องไม่เห็นใจของตนแล้วทำดีทำชั่วก็ไม่รู้ทั้งนั้นเอาทำ